าเลยกะกุยมาเลยกะกุยมาเลยกะกุยสวัสดีข้าคือพ่อมดเข้มพ่อมดที่หล่อที่สุดใน3โลกแต่ถึงข้าจะหล่อที่สุดใน3โลกยังไงข้าก็โดนแฟนสาวแม่มดทิ้งไปอยู่ดีไปหาไอพ่อมดชาวเกาหลีหน้าขาวเหมือนผีไม่ได้การละข้าจะไปตามหาสูตรปรุงยาเสน่ห์สูตรพิเศษไปแล้วนะหึ่งบุญโอ้ยพ่อใหญ่บรรจงแนวอื่นกับว่าอยากกินอยากกินน้อไม่ของไก่ดินหาอยากๆไปแต่นั่นบ่ท่านหอดยามันนกกับมี่บ่จักยิ่งกินเนาะแนวมันยังไงโอ้น้อไม่มี่กับที่ยิ่งนกไปฝากแล้วพุ่นล่ะฮะคุณกันแน่อย่างนี้นะเฮ้ยตัวเอียงวะมันคือมี่เขามันคือบินได้มันคือคุ้ยแฮะยิ่งมันกันน่าฮะไปฝากพ่อใหญ่บรรจงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเอียงวะไปแล้วไปแล้วเก็บตู้ใครใครบ้างมาอาจยิงพ่อมดอย่างข้าไม่กวาดไม่กวาดหายไม่กวาดไม่กวาดวิเศษที่รักของข้าอยู่นี่เองออกมามาออกทำยังไงดีเสกเสกข้าเป็นพ่อมดนี่ข้ามีคาถาโอ้มาเลยกะกุยมาเลยกะกุยมาเลยกะกุยเพียงเฮ้ยมันกระด้งก็เป็นพ่อมดเขาไม่ได้เป็นกระหังซะหน่อยโอ้มาเลยกะกุยมาเลยกะกุยมาเลยกะกุยเพียงโอ้นี่สิปิโต้คราวนี้แหละสำเร็จแน่เจ้าจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยจะเป็นใครข้าคือเจ้าของสวนข้าจะตัดต้นนี้เพราะว่าข้าจะเอาไม้กวาดวิเศษของข้าออกมาว่าให้ตัดยังไงไผ่คอยข้าจะตัดว่าให้ตัดแล้วเจ้าเป็นใครท่านคือเจ้าของสวนท่านรู้ไหมว่าไผ่ลำหนึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลมากเลยนะไผ่ให้หน่อเป็นอาหารของเราทำน้ำไผ่ดูแลสุขภาพของพวกเราไผ่ยังสามารถให้ความสวยความงามแก่เราด้วยข้าไม่เชื่อหรอกไผ่เนี่ยนะจะทำให้หน้าสวยงามไม่จริงนี่แหละไผ่ที่ทำให้หน้าสวยงามเราจะเจอสูตรผสมของยาเสน่ห์สูตรพิเศษเข้าแล้วแล้วดีขนาดนี้ได้ตังค์ไหมนี่แหละคือช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วเฉลี่ยได้วันละเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆวันละ5-600วันละ500เหรอพอมดอย่างข้าก็อยากได้ตังค์เหมือนกันไปสิข้าจะพาจับมือซะแน่นเลยปล่อยมือข้าก็ได้โหอุ๊ยเจ้าทำไมมันรู้สึกชุ่มชื้นมีน้ำไม่น้อยขนาดนี้ทำยังไงขั้นตอนการทำนะเจ้าแล้วก็ไปตัดน้ำไผ่มาไงชาวบ้านสมาชิกเราน้ำไผ่มาส่งให้เราเพื่อผลิตตัวเซรั่มน้ำไผ่มันจะอยู่ตรงไหนไม่เห็นจะมีก๊อกเลยอยู่ในลำไผ่แล้วไปตัดตรงไหนตัดปลายกิ่งน้ำก็ไหลออกมาเราจะใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดไปรองหลังจากนั้นได้น้ำไผ่มากรองไม่ใช่จบแค่นั้นเราเอาไปเข้าสู่ขบวนการไปทำเป็นเซรั่มให้มันมีความสะอาดมีความปลอดภัยแล้วต่อไปก็จะพัฒนาให้ได้มาตรฐานด้วยขายได้เยอะไหมชาวบ้านเราขาย290บาท290ทำไมขายถูกขนาดนี้ล่ะแล้วจะเอากำไรจากไหนจะรวยเมื่อไหร่ล่ะอยู่ได้เพราะเราไม่ต้องไปออกแบบอะไรมากมายไม่ต้องมีจ้างโฆษณาไม่ต้องมีนายแบบไม่ต้องมีนางแบบเราขายราคานี้พวกเราอยู่ได้นักวิจัยเขาบอกว่าน้ำไผ่นี่นะมีสารควบคุมสารเมลานินคือสารเม็ดสีที่อยู่บนหน้าเจ้านี่แหละไม่ให้หน้าเจ้าสีคล้ำแล้วเราก็ไปต่อยอดทำเป็นเซรั่มไงกว่าจะได้ใช้เวลา1ปีไปวิจัยที่ไหนมาที่คณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรากำลังพัฒนาให้มีคุณภาพทางกรมน.กำลังมาสนับสนุนให้เราได้มาตรฐานโรงเรือนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกียรติกิ้งทีนี้ถ้าได้อย.นะท่านก็ต้องนึกถึงการตลาดพอมีการตลาดพี่น้องก็มีงานทำนั่นมีอะไรได้คนหลั่งไหลเข้ามาก็เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วหลังจากทางกอรมนมาช่วยพวกเจ้ารู้สึกยังไงบ้างเอ้าชาวบ้านเขามีความสุขที่ได้ทำงานที่มีรายได้ก็อยากจะขอบพระคุณท่านกรมนมหาสารคามที่ท่านลงมาช่วยเหลือชุมชนของเราให้พัฒนาให้เราสามารถมีอยู่มีกินพึ่งพาตนเองแล้วก็พึ่งพากันเองภายในกลุ่มได้ต้องกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยงั้นดีขนาดนี้ข้านะอยากจะเจอกับพี่ๆที่เป็นกอรมนที่มาช่วยเจ้าอยากไปคุยด้วยได้ไหมเจ้าจะไปหากรมนใช่ไหมใครอยากไปเดี๋ยวเราจะฝากเซรั่มน้ำไผ่หน่อไม้และน้ำไผ่ไปให้ท่านลองด้วยนะได้สิอุ้ยต้องไปถึงมือท่านนะได้เลยแต่ว่าไม้กวาดวิเศษของข้ายังอยู่ตรงนู้นไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวข้าจะแกะแล้ววางไว้ตรงนั้นแหละแล้วเจ้าก็มาเอาไปได้เลยงั้นข้าไปแล้วนะโอ้มาเลยก็กุยมาเลยก็กุยมาเลยก็กุยเพียงวันนี้บรรยากาศดีมากเพียงโอ้ยตกใจเลยไม่ต้องตกใจข้าเป็นพ่อมดที่หล่อที่สุดใน3โลกนี่จะขอไล่นะให้ข้าเอาหน่อไม้แล้วก็เซรั่มจากน้ำไผ่มาให้พี่กออรนอไม่รู้อยู่ตรงไหนผมนี่แหละครับพันเอกกิติศักดิ์ดวงกลางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามนี่น่าล่ะสง่าราศีจัดขนาดนี้พ่อมดอย่างข้าเนี่ยหล่อสู้ไม่ได้เลยนี่ทางเจ้าของไร่ขอบคุณครับฝากเอามาให้ท่านด้วยฝากขอบคุณพี่บรรจงด้วยนะครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยที่ทางท่านรองเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเริ่มต้นยังไงเอ่ยเริ่มต้นครั้งแรกก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านที่แล้วนะครับท่านก็มีโครงการจะทำให้มหาสารคามเป็นเมืองอาหารโลกในปี2560ท่านมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ไร่แสนดีที่นี่แล้วก็ได้พบกับทางพี่บรรจงแล้วก็มาดูนวัตกรรมตัวนี้คือน้ำไผ่แล้วก็เซรั่มน้ำไผ่ก็เกิดความคิดว่าทำไงเราจะต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้ให้ไปสู่มาตรฐานสากลมีอย.แล้วก็ให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คุยกับพี่บรรจงว่าน้ำไผ่เนี่ยอายุการใช้งานนี่มันน้อยทำยังไงจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่จะให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นก็เลยคุยกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าเราทำยังไงที่จะให้อายุการใช้งานได้ก็คือเป็นเซรั่มซึ่งเซรั่มนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มาสนับสนุนในงานวิจัยด้วยตอนนี้อยู่ในขั้นของรอมาตรฐานอย.พ่อมดก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้อย.เสร็จปุ๊บชาวบ้านจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างจากเดิมเนี่ยขาย290 290อาจจะเพิ่มมากกว่านั้นถ้าผ่านอย.มีความสะอาดมีมาตรฐานรองรับใช้แล้วก็จะไม่เกิดภูมิแพ้อะไรต่างๆก็จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าสามารถนำไปขายได้แล้วท่านรองช่วยชาวบ้านยังไงบ้างผมในนามของกรมน.จังหวัดสระบุรีมีหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานบูรณาการในการที่จะฝึกฝนอาชีพให้กับชาวบ้านนอกจากนั้นเราคือเราจะส่งเสริมในเรื่องการตลาดก็คือสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปขายในชุมชนภายในจังหวัดภายในภาคแล้วก็ระดับประเทศได้และขายออนไลน์ได้อุ้ยงั้นแสดงว่าก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเพิ่มปริมาณน้ำไผ่เยอะขึ้นชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นฟังอย่างนี้แล้วพ่อมดสบายใจสบายใจทีเนี้ยพ่อมดอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขามีปัญหาเดือดร้อนใจอยากจะโทรมาสอบถามมาปรึกษาได้ไหม1374เบอร์เดียวครับเบอร์นี้ได้มีเจ้าที่รับนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาติดต่อมาที่นี่ได้กรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสงั้นดีจังเลยตอนนี้พ่อมดสบายใจแล้วงั้นพ่อมดลาท่านรองแล้วนะฮะครับขอบคุณครับสวัสดีท่านรองโอ้มาเลยก็กุยมาเลยก็กุยมาเลยก็กุยได้เวลาบินกลับเมืองไม่กว่าสุดที่รักของข้าออกมาแล้วอุ้ยหุ้ยเนี่ยแหละทำให้ชาวบ้านมีงานมีเงินเพิ่มแล้วต่อไปก็จะได้อย.แล้วชาวบ้านก็จะขายได้เงินไปกอบเป็นกำต้องขอขอบคุณเลยนะสำหรับกอรมน.จังหวัดมหาสารคามอย่างสูงเลยในการหลักพมดเข้มอย่างข้าก็จะเอาน้ำไผ่เอาหน่อไม้ไปปลูกไปปรุงยาเสน่ห์สูตรพิเศษแล้วโอ้มาเลยก็กุยมาเลยก็กุยมาเลยก็กุยมันขึ้นนะเอาใหม่หยุดฮะว้าวว้าวไม่ได้ขโมยนะข้าไม่ได้ขโมยมาเท่าพี่มาเบิ่งคุ้ยบินขโมยน้ำไผ่ไปแล้วมาๆๆขโมยขโมยไปพี่น้องหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ว่าหยุดยิงส่วนตอนต่อไปคนช้างเข้มจะไปเที่ยวกับสาวซะน้อยเลยต้องไปลักน้ำชาวบ้านอาบให้ตัวหอมหอมกันสักน้อยนึงแต่เอ้าน้ำหมดยังไม่ทันล้างตัวเลยทำยังไงล่ะที่นี้ช่วยคุณช้างเข้มด้วยอุ้ย